ดนตรีไม่เปิดเสรีขนาดนั้นเขาก็จะงงว่าเฮ้ยเรียนจบไปทำอะไรผมยังอิจฉาคนบางคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องทำงานอ่ะไปเล่นเฉพาะอะไรที่เราอยากเล่นก็ได้แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยทำไม่ได้มีงานอะไรมาก็ต้องไปเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ไปดีกว่าพี่ผมอยากสอนเฮ้ยไม่ได้ดิแล้ววันนึงเขาไม่เรียกเราขึ้นมาทำยังไงเขานึกถึงเราขึ้นมาก็ดีแล้วเราก็ต้องไปพอครบเดือนละต้องมาจ่ายค่านู่นจ่ายค่านี่จ่ายค่านั่นไอ้ที่เราเล่นมาเหนื่อยแทบตายทั้งเดือนเราเริ่มเดือนใหม่ละหมดเดือนเริ่มเดือนใหม่ละมันแบบไอ้แล้วเราจะมีงานอย่างเงี้ยไปถึงเมื่อไหร่นะจริงๆมันเป็นความไม่แน่นอนในชีวิตของนักดนตรีเลยว่าเฮ้ยวันนี้มีงานพรุ่งนี้ก็ไม่มีก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นความไม่แน่นอนในชีวิตการทำงานมากก็เป็นนักแซกโซโฟนครับตอนนี้ก็เล่นดนตรีเป็นอาชีพครับส่วนใหญ่ครับจริงๆจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยดนตรีไม่คิดว่าจะเป็นแบบมาถึงจุดตรงนี้ได้นะครับที่แบบว่าเราแบบว่าใช้ดนตรีหาเลี้ยงชีพอะไรขนาดนั้นนะครับสมัยเด็กๆพ่อแม่ก็จะส่งไปเรียนหลายๆอย่างไปเรียนว่ายน้ำเรียนวาดรูปไปเรียนอะไรเงี้ยที่เป็นสายศิลปะจริงๆซึมซับความเป็นศิลปะเนี่ยจากตรงนั้นนะฮะแล้วจริงๆมาโป๊ะเชะตรงไอ้ผมได้ไปเรียนแซกโซโฟนนี่แหละพอตอนไปเรียนอ่ะมันก็จะมีช่วงที่แบบเอนทรานซ์อะไรเงี้ยโหช่วงนั้นหนังสือนี่ไม่เข้าหัวเลยครับคือเรียนไงก็ไม่รอดนะฮะก็เลยคิดว่าตอนนั้นอ่ะยุคนั้นมันมีคณะดนตรีพอดีก็เลยว่าเฮ้ยเอาละเนี่ยเรียนดนตรีดีกว่าก็เลยมามุ่งมั่นตอนนั้นนะฮะซึ่งที่บ้านจริงๆตอนแรกไม่ได้สนับสนุนเลยเขาไม่โอเคว่าเฮ้ยแล้วเรียนจบไปทำอะไรอ่ะมันเลี้ยงชีพได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเฮ้ยก็ต้องไฟกับที่บ้านอ่ะว่าเฮ้ยผมจะเรียนนะผมก็เลยว่าอ่ะไหนๆผมจะเรียนดนตรีเลยต้องพิสูจน์ให้ดูก็เลยไม่ยุ่งกับที่บ้านเลยเรื่องพวกค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยคือผมก็ต้องส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กก็เล่นดนตรีหาวิธีเล่นดนตรีอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กไปจนถึงตอนนี้เลยก็ใช้ประกอบอาชีพมาเรื่อยๆนะครับคือผมว่าทุกอาชีพอ่ะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเลิกแล้วไปทำได้เลยมันก็ต้องศึกษาก่อนจริงๆแล้วเครื่องดนตรีแทบทุกเครื่องครับมันต้องเล่นทั้งคนเดียวและก็เล่นเป็นวงได้คือเล่นคนเดียวคือ1คือแบบเฮ้ยเราซ้อมเราเล่นคนเดียวเล่นยังไงให้มันเพราะก่อนที่จะไปเล่นเป็นวงอ่ะเล่นกับคนอื่นอ่ะเล่นคนเดียวอ่ะให้มันรู้สึกได้ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราพอใจกับสิ่งที่มันออกมาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างว่าเราจะสื่อสารกับคนฟังอะไรยังไงก่อนที่จะไปสื่อสารกันเป็นวงพอสื่อสารกันเป็นวงก็ต้องอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงละว่าพอสื่อสารกันเป็นวงแล้วออกมาให้คนฟังอ่ะต้องสื่อสารกันเองให้รู้เรื่องก่อนที่จะสื่อสารให้คนอื่นฟังรู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกเครื่องอ่ะมีเอกลักษณ์เหมือนกันแต่แค่ว่าไอเราจะดึงเอกลักษณ์ของตัวตนอ่ะผ่านเครื่องยังไงมากกว่าผมเคยได้รับโอกาสดีอันหนึ่งมาคือผมเคยได้ไปอยู่กับวงดนตรีอินดี้วงที่ดังมากชื่อว่าโมโนโทนกรุ๊ปเป็นเขาเรียกวงอินดี้ยุคแรกๆเลยที่มีเกิดอินดี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่เราไปเล่นในฐานะศิลปินแล้วมีคนร้องเพลงได้มันก็เลยมีความแบบเอ๊ะภูมิใจระดับนึงแล้วเราเคยไปยืนอยู่บนเวทีที่แบบให้ขึ้นไปมีคนร้องเพลงได้วันนึงเราอยากขึ้นไปด้วยเพลงของเราเองแล้วมีคนร้องเพลงได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นเป็นจุดแรกๆตอนเด็กๆที่ผมว่าเฮ้ยผมได้อยู่กับวงที่ชื่อโมโนโทนที่เป็นนักดนตรีแล้วต้องยึดเหนี่ยวไว้คือต้องมีความตั้งใจครับความตั้งใจจะก่อให้เกิดงานได้ทุกรูปแบบเราตั้งใจปุ๊บเนี่ยลุกไปซ้อมเลยซ้อมเพื่อจะให้เกิดงานตั้งใจคิดงานนะครับเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่เริ่มตั้งใจทำความคิดนั้นก็จะลอยอยู่ตรงนั้นยังไม่มีใครทำสักทีไม่มีใครเริ่มทำก็งานก็จะปล่อยลอยไปเรื่อยๆนะฮะก็เลยต้องมีความตั้งใจก่อน
สิ่งสำคัญที่จะเป็นนักดนตรีนะครับในทัศนคติของผมนะครับก็คือการมีความตั้งใจครับตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดไม่ว่าจะเป็นการลุกไปซ้อมเนี่ยตั้งใจที่จะซ้อมตั้งใจที่จะผลิตงานออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับคนเราเนี่ยจริงๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายในชีวิตก่อนคือคนเราเป้าหมายไม่ต้องมีอันเดียวมีหลายๆอันก็ได้แต่ไปให้ถึงทุกอันไปให้ถึงให้มากที่สุดเป้าหมายเรามีตรงไหนเนี่ยวันนึงเราตั้งเป้าหมายไว้ตรงไหนเราไปให้ถึงทุกครั้งนะครับก่อนที่จะพูดคำว่ายอมแพ้คนเราจะมีลิมิตไม่เท่ากันเหมือนว่าเอ้ยมันเจออะไรแล้วถึงพูดว่ายอมแพ้อย่างเงี้ยไอช่วงลิมิตตรงนี้ครับจริงๆอยากให้ลองทำลิมิตตรงนี้ให้มันเต็มที่ก่อนแล้วมันไม่ได้ค่อยยอมรับว่าเอ้ยยอมแพ้ถ้ามีปัญหานะครับก็คล้ายๆว่าวิ่งเข้าชนมันนะครับก็ไอ้ปัญหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะสอนเราเองให้เราแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ความสุขของผมคือได้เล่นในสิ่งที่ผมเล่นดนตรีในสิ่งที่ผมอยากเล่นได้ผลิตงานที่ผมอยากทำงานผมเสร็จออกมา1งานผมก็มีความสุขแล้วในขั้นตอนการทำงานที่เป็นงานของผมเองเนี่ยผมมีความสุขทุกขั้นตอนอันนี้คือความสุขของผมในการที่เฮ้ยได้ทำเพลงได้อะไรที่ได้ใช้ความคิดของผมออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความสุขในตอนนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะครับแล้วพรุ่งนี้เป็นไงก็ค่อยว่ากันจริงๆอะทำวันนี้โดยไม่ต้องรอว่าพรุ่งนี้เป็นไงดีกว่าวันนี้ให้มันดีที่สุดวันนี้อยากทำอะไรทำเลยตั้งใจทำ